ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและในช่วงเคล็ดลับพารวยนะครับในวันนี้ผมอยู่กับคุณฤทธิ์ครับกนิกาวรวุฒิพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฤทธิ์ครับอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเสมอไปขอให้เรามีฝีมือและผู้หญิงเก่งของเราที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือในเรื่องของโฮมเมดทำขนมนมเนยเรียกได้ว่าส่งกันข้ามจังหวัดเลยด้วยแบบว่าห้องเล็กๆเนี้ยใช้พื้นที่บ้านแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถทำขนมอันนี้เดี๋ยวให้พี่ฤทธิ์ช่วยเล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่าเป็นมายังไงถึงทำธุรกิจนี้ครับก็จริงๆแล้วจบบัญชีครับค่ะเป็นสมุดบัญชีมาก่อนทำงานเป็นลูกจ้างมาแล้วก็ไปอยู่ร้านทำขนมครับไปฝึกฝีมืออยู่สัก 6-7 ปีเอ๊ะเราอยากเป็นเจ้านายตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วเนาะใช่เราก็เลยอุ๊ยออกมาทำอะไรเล็กๆของเราดีกว่าแล้วในการทำธุรกิจแบบโฮมเมดอย่างพี่ฤทธิ์นี่นะครับจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมครับก็พอสมควรค่ะนะคะอย่างเครื่องตีของพี่เนี่ยพี่ก็ใช้ของไทยไม่ต้องใช้ Kitchen Aid ของอเมริกาซึ่งตัวนึงเกือบ 30,000 เป็นยังไงเป็นยังไงเข้าไปเลยครับไปเลยอ๋อนี่เหรอนี่ก็เป็นครัวเล็กๆนะครับคุณผู้ชมคือแบบเนี้ยมีเครื่องตีเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็ตีตรงนี้เลยอุปกรณ์ต่างๆและสังเกตว่าพี่ต้องมีมุ้งรอบเลยอ่ะคือก็กันแมลงกันแมลงค่ะไม่ให้เข้ามาแล้วเครื่องนี้เครื่องอะไรอ่ะพี่นี่ก็เครื่องผสมอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอันนี้ผสมเล็กถ้าเราทำเล็กๆเอาไว้ตีวิปปิ้งครีมอันนี้อันนี้เครื่องใหญ่ส่วนอุปกรณ์ทั่วไปก็มีตู้ยงตู้เย็นนะพี่เนาะแล้วก็ผมจะเห็นเครื่องเนี้ยใหญ่สุดเลยพี่ใช่ค่ะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรฮะตู้อบกี่บาทอะแพงไหมอะก็หมื่นกว่าค่ะหมื่นกว่าบาทเองเหรอใช่ใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหลายหมื่นนะเนี่ยอย่างตอนนี้เดี๋ยวพี่ฤทธิ์บอกว่าจะมาสอนผมทำขนมคุกกี้ค่ะอันนี้เป็นคุกกี้อะไรครับเป็นคุกกี้แมคคาเดเมียค่ะแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียก็คือส่วนประกอบก็จะมีแป้งอเนกประสงค์มีเนยมีน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลทรายแดงครับค่ะแล้วก็ไข่แค่นี้ค่ะแล้วก็มีลูกเกดผสมลงไปคืออันนี้พี่แบบว่าคุกมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอ๋อขั้นตอนต่อไปก็คือการค่ะตักแล้วก็ตักแล้วก็เนี่ยค่ะกดไปค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ใช้เม็ดเนี่ยค่ะแต่งหน้านี่ก็คือเม็ดคาดิเมียค่ะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมพี่ได้ได้เนาะแล้วผมก็เราเหมือนเราโอ๊ยหนีบโดนมือเห็นไหมเขาบอกว่าทางใครทางมันมันไม่ง่ายใช่ไหมอุ้ยไม่ต้องกลัวเจ็บผมกลัวมันพังเพราะเนี่ยอย่างนี้เหรอพี่เฮ้แล้วนี่คืออะไรอะพี่ที่แบบอันนั้นมันคืออันนั้นคือที่อบเสร็จแล้วมันจะเป็นช็อกโกแลตชิพก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งเราข้ามมากินเอ้ยเราข้ามมาดูเลยดีไหมพี่ได้ไหนไหนอะพออบอันนี้คืออันนี้ก็คืออารมณ์ว่าอบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือช็อกโกแลตชิพอันนั้นคือดับเบิลช็อกช็อกโกแลตชิพกับดับเบิลช็อกแล้วคืออันนี้คือรับประทานได้เลยป่ะครับได้ค่ะชิมได้ไหมเชิญค่ะร้อนไหมก็ไม่ร้อนแล้วนะไม่ร้อนแล้วจริงๆแล้วคุกกี้มาอยู่ที่ความแบบกรอบด้วยเนาะกรอบนุ่มแบบมันต้องแบบรสเข้าไปในลิ้นแล้วแบบเหมือนละลายในปากจริงๆแล้วอันนี้มันคือแบบคุกกี้ซอฟต์แต่ว่าอบให้มันได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวกัดให้อยู่แต่นี่แข็งไปแล้วเนี่ยอร่อยหน่อยรู้แล้วพี่ฤทธิ์ทำไมพี่ฤทธิ์ถึงดังอร่อยมากแล้วพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้ธุรกิจของพี่เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะอะไรก็คืออาจจะด้วยหนึ่งคุณภาพที่เราควบคุมคือเราไม่ได้ทำใหญ่ไงคะเราสามารถดูได้อย่างเราอบออกมาเงี้ยมันไม่ดีเราไม่ส่งอ่ะคือเหมือนกับพี่มันจะบอกว่าทุกอันเนี่ยมันใส่หัวใจพี่ไปลงไปหมดเลยทุกอันทุกชิ้นที่กดลงไปเนี่ยคือแบบมันคือจิตวิญญาณของเราถ้าเป็นการวาดรูปก็คือเป็นศิลปินนะเนาะถ้ามันไม่ดีเราต้องกรองที่ตัวเราแล้วว่าเหมือนเป็น QC อ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่แบบชมทางบ้านแล้วอยากจะมาชิมคุกกี้อร่อยๆ อย่างนี้บ้างหรือมาชิมเค้กฝีมือของพี่เนี่ยสามารถจะติดต่อหรือว่ามารับไปขายได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าต้องโทรมาก่อนครับเพราะว่าอย่างทำคนเดียวทำเสร็จต้องไปส่งขนมต้องนัดเวลากันว่าจะมากี่โมงจะมาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่แบบทำคนเดียวไงแล้วแบบใส่หัวใจลงไปในทุกชิ้นติดต่อได้ที่ไหนครับตามเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะ0850418088พี่ฤทธิ์ค่ะพี่ฤทธิ์นะครับค่ะโอ้นี่ก็ได้แบบว่าได้เห็นขั้นตอนการทำคุกกี้ปกติผมไม่เคยเห็นเลยเพราะชีวิตเนี่ยจะทำเป็นเกี่ยวเรื่องรายการความงามรายการธุรกิจรายการแบบว่าต่างๆนะแต่รายการอาหารนี่ไม่เคยทำ
ทำอาหารแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนกันนะพี่เนาะทั้งได้ทำแล้วก็ได้รับประทานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลิศมากเลยที่ได้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็ยังมีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกเรื่องผิวพรรณเช่นเคยครับ